ในคนที่มีอาการแสบร้อนแถวแถวหน้าอกอาการเหล่านี้อาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์สังเกตง่ายๆก็คือลงท้ายชื่อว่าเอโซนนะคะคนที่รับประทานยาแก้ปวดอยู่ก็อาจจะทำให้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนที่มีอาการแสบร้อนแถวๆหน้าอกบางครั้งอาจจะรู้สึกแน่นหน้าอกมีเรอเปรี้ยวบางคนก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบเรื้อรังอาการเหล่านี้อาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะและจะมียาอะไรบ้างที่สามารถรักษาโรคนี้ได้มาติดตามชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะโรคกรดไหลย้อนนี้ปัจจุบันเป็นกันเยอะมากเลยนะคะเนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปการรับประทานอาหารที่เร่งรีบการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีไขมันเยอะๆหรือการนิยมไปรับประทานอาหารมื้อหนักๆเช่นบุฟเฟ่รวมไปถึงความเครียดที่มากขึ้นแล้วก็การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นรับประทานอาหารมื้อดึกหรือรับประทานอาหารเสร็จก็ลงไปนอนเล่นโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เกิดอาการของโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะสำหรับอาการของโรคนี้นะคะจริงๆแล้วก็แสดงออกมาได้หลายรูปแบบเลยค่ะส่วนใหญ่มักจะมีอาการรู้สึกแสบแน่นแถวๆลิ้นปี่บางคนอาจจะรู้สึกแน่นขึ้นมาถึงหน้าอกบางคนอาจจะมีเรอเปรี้ยวเวลาที่รับประทานอาหารมื้อหนักๆมีไอเรื้อรังเสียงแหบเรื้อรังโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะรวมไปถึงรู้สึกอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะสำหรับยากลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาเลยก็คือไปรักษาที่ต้นเหตุนั่นก็คือยาที่ไปยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารค่ะยากลุ่มนี้นะคะแบ่งได้หลักๆเป็น2กลุ่มนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นยาที่ไปยับยั้งการหลั่งกรดตรงที่ตัวปั๊มของกรดเลยนะคะนั่นก็คือยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะหรือสังเกตง่ายๆก็คือลงท้ายชื่อว่าเอโซนนะคะอย่างตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นโอเมพาโซนนะคะหรือถ้าเป็นยาตัวใหม่ๆเลยก็จะเป็นแลนโซพาโซนอย่างนี้เป็นต้นค่ะยากลุ่มนี้ต้องทานก่อนอาหารนะคะเพื่อให้ยาไปออกฤทธิ์ก่อนที่กรดจะหลั่งออกมานะคะสำหรับยาอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่จะยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะนั่นก็คือกลุ่มยาที่ไปช่วยยับยั้งตัวรับของแอนตี้ฮิสตามีนชนิดที่2ในกระเพาะอาหารถือว่าเป็นการยับยั้งการหลั่งกรดในทางอ้อมนะคะยกตัวอย่างชื่อยาเช่นไซเมติดีนแต่ตัวนี้นิยมใช้น้อยลงมากแล้วเนื่องจากตัวยาสามารถตีกันกับยาตัวอื่นได้ค่อนข้างเยอะค่ะที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นพวกรานิทิดีนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยากลุ่มนี้จะให้ฤทธิ์ในการยับยั้งกรดได้น้อยกว่ากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ค่ะสำหรับยากลุ่มที่2นะคะจะเป็นยาที่ช่วยในการเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารส่วนต้นแต่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนทำให้เมื่อได้ยาไปอาจจะไม่กินยานี้เนื่องจากไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะยกตัวอย่างเช่นยาเมทโทโคปามายหรือดอมเพริโดนที่มีขายกันอยู่ทั่วไปนะคะจริงๆแล้วยากลุ่มนี้จำเป็นในคนไข้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อทานไปแล้วจะทำให้กระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นเคลื่อนตัวได้ดีแล้วทำให้อาหารไหลลงไปในทิศทางที่ควรจะเป็นไม่ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะสำหรับยากลุ่มที่3นะคะตัวนี้จะเป็นยาเสริมค่ะในคนที่มีอาการแน่นท้องท้องอืดนั่นก็คือไซเมติโคนนะคะก็จะช่วยทำให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อทำให้เราเรอออกมาได้ทำให้แก๊สที่มีอยู่ในกระเพาะนั้นถูกขับดันออกมาได้ดีค่ะกลุ่มสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะนั่นก็คือยาที่ไปช่วยเคลือบกระเพาะทำให้อาการแสบร้อนท้องแสบร้อนบริเวณหน้าอกนั้นลดลงค่ะหรือที่เราเรียกว่ายาลดกรดนะคะแต่ว่ากลไกจริงๆแล้วไม่ได้ไปช่วยยับยั้งไม่ให้กรดหลั่งออกมานะคะเพียงแต่ว่าไปช่วยเคลือบบริเวณทางเดินอาหารไว้ค่ะอาจจะเป็นพวกแอนตาซินอาลัมมิวหรือที่ยกตัวอย่างมาวันนี้จะเป็นกราวิสคอนนะคะในคนที่มีอาการแสบบริเวณหน้าอกแสบที่ท้องอันนี้ก็สามารถทานได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะโรคกรดไหลย้อนนี้จะรับประทานยาต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 4-8 สัปดาห์หรือประมาณ 1-2 เดือนนั่นเองค่ะยาตัวที่สำคัญก็คือยากลุ่มที่1ที่พูดไปแล้วนะคะก็คือยาที่ไปช่วยยับยั้งการหลั่งกรดร่วมกับยาที่ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะนั่นก็คือพวกดอมเพริโ
โดนนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเจอว่ามีคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรังถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษากินยาอย่างเต็มที่แล้วนะคะจริงๆแล้วคนไข้ก็ควรที่จะปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ทำคลิปไว้แล้วว่าควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรลองไปติดตามชมเพิ่มเติมดูนะคะร่วมกับการกินยาที่กล่าวไปแล้วค่ะและนอกจากนี้อาจจะต้องลองหาสาเหตุร่วมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเช่นในคนที่รับประทานยาแก้ปวดอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนเกิดโรคกระเพาะอาหารแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องไปดูความจำเป็นว่าควรที่จะต้องกินยาแก้ปวดอยู่หรือไม่หรือเปลี่ยนยาแก้ปวดตัวที่มีผลต่อทางเดินอาหารน้อยลงได้หรือไม่และพวกความเครียดพฤติกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตอันนี้ก็ต้องปรับร่วมด้วยนะคะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ @bandit_clinic @bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้ง2สาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ